ครับก็ก่อนอื่นต้องเรียนท่านคุณหมอพลินนะครับผอ.กองวัณโรคแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมต้องขอขอบพระคุณทางกองวัณโรคมากๆนะฮะที่ให้เกียรติหมอต่างจังหวัดคนหนึ่งมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับลาเทนทีวีให้ทุกๆท่านฟังนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการค้นหานะครับแล้วก็รักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคแฝงในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีชื่อโครงการที่ชื่อว่านครศรีปลอดวัณโรคนะครับอันนี้กรอบเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเล่าตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็พูดถึงแนวทางการดําเนินงานแล้วก็สุดท้ายจะเล่าถึงผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเราได้ดําเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณเข้าเดือนที่7ที่8แล้วฮะนะครับสําหรับความเป็นมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าโรควัณโรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญทาง WHO เองเนี่ยก็เลยมียุทธศาสตร์ออกมานะครับเพื่อที่จะยุติปัญหาวัณโรคที่เรียกว่า DNTB strategy โดยเป้าหมายเนี่ยที่ตั้งไว้ก็คือว่าภายในปี2578เนี่ยอินซิเดนต์ของวัณโรคจะต้องน้อยกว่า10ต่อแสนประชากรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอินซิเดนต์ของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ130กว่าๆนะครับคราวนี้แนวทางที่เราจะยุติปัญหาวัณโรคได้เนี่ยมันต้องทำครบทั้งวงล้อฮะคือทั้งค้นหารักษาและป้องกันแต่สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการรักษานะครับอาจจะมีบางแห่งที่มีการค้นหาผู้สัมผัสบ้างนะครับแต่ในแง่ของการป้องกันเนี่ยยังมีการทำกันน้อยอยู่นะครับซึ่งประเด็นของการป้องกันที่จะมาเน้นในวันนี้ก็คือการรักษาผู้ติดเชื้อนะฮะเพื่อไม่ให้เขาป่วยเป็นโรควัณโรคนะครับคราวนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูกราฟนี้นะฮะเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยรับเชื้อวัณโรคเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 90% เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นวัณโรคนะครับจะมีเพียงประมาณ 5% เท่านั้นเองที่เป็นวัณโรคนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระยะแฝง 90% คราวนี้ในคนปกติเนี่ยตลอดช่วงชีวิตของเขาเนี่ยจะมีอยู่ 10% ที่จะ reactivate กลายมาเป็นโรคนะครับแต่ถ้าคนไข้เป็น HIV เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเพิ่มมากขึ้นจะกลายเป็น 10% ต่อปีนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความสำคัญเหมือนกันถ้าเราไม่ป้องกันตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะคาดเดาได้เลยว่าจะต้องมีคนส่วนหนึ่งที่จะเกิดวัณโรคต่อไปในอนาคตนะครับคราวนี้โครงการนี้เนี่ยได้ดำเนินการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยโดยนำร่องอยู่ที่2อำเภอด้วยกันนะครับอันแรกคืออำเภอสิชนนะฮะดำเนินการที่โรงพยาบาลสิชนทางตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองมีโรงพยาบาลที่ร่วมดำเนินการ4โรงพยาบาลด้วยกันคือโรงพยาบาลมหาราชนะครับเทศบาลโรงพยาบาลค่ายแล้วก็ศูนย์อนามัยที่11นะครับก่อนที่จะเริ่มโครงการเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยทางกองวัณโรคนะครับโดยคุณหมอพลินนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสคล11นะครับแล้วก็ดร.ซัลมอนนะครับซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ดูแลเรื่องซีโร่ทีบีของโลกอยู่นะฮะมาลงมาดูพื้นที่นะครับลงมาให้ความรู้ลงมาสำรวจสถานที่ต่างๆห้อง AIR ของโรงพยาบาลนะครับซึ่งลงมาให้ขวัญกำลังใจแล้วก็มาชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานซีโร่ทีบีที่โรงพยาบาลมหาราชครับแล้วนอกจากนั้นยังไปที่โรงพยาบาลสีชมด้วยนะครับแล้วก็เลิกงามยามดีเราก็มีการคิกออฟเรื่องของพิธีเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการช่วงประมาณก่อนโควิดนะฮะ16มกรานะครับโดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการเปิดงานนี้เป็นทางการนะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นให้ทราบว่าโครงการนี้เนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ผู้สัมผัสนะครับโดยการที่จะคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคนะครับ TB disease นะฮะในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคนะครับนอกจากนั้นยังค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อวัณโรคนะฮะหรือ TB infection ในกลุ่มผู้สัมผัสนะครับเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับการรักษาการติดเชื้อไม่ให้เขาป่วยเป็นวัณโรคอย่างที่ผมบอกว่าข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานในวันนี้นะฮะแล้วก็เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการติดเชื้อนะครับแล้วก็การป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสเช่นกันสังเกตว่าเราจะเน้นในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเป็นหลักนะครับอันนี้แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลนะครับผมเอาโฟลว์แนวทางการดำเนินงานจริงที่เราปฏิบัติงานมาให้ดูนะครับโฟลว์แรกเนี่ยเป็นการดำเนินงานของอินเด็กซ์เคสก็คือเวลาเราเจอคนไข้ที่เป็นวัณโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัณโรคปอดหรือกล่องเสียงรายใหม่ทุกรายนะฮะเริ่มต้นอย่างที่บอกเราดำเนินงานตั้งแต่1พฤศจิกายนปี62ตอนนั้นเราก็จะนัดคนไข้เหล่านี้เนี่ยเข้ามาที่ TB คลินิกวันจันทร์บ่ายนะครับ
ซึ่งที่ TB คลินิกเนี่ยก็จะมีสหสาขาวิชาชีพมาร่วมกันดูแลคนไข้ซึ่งคิดว่าก็คล้ายๆกับหลายๆโรงพยาบาลนะครับก็มีทั้งแพทย์ซึ่งจะเป็นผมเองเป็นหลักเป็นหมออินเฟคชั่นนะครับมีพี่พยาบาลนะครับมาคอยซักประวัตินะครับมาตรวจสอบออกบัตรนัดอะไรตามหน้าที่มีเภสัชกรซึ่งต้องมาคอยแนะนำเรื่องยาเพราะเนื่องจากว่ายาที่จะใช้ในโครงการนี้เป็นยาที่ยังไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายนะครับมันอาจจะต้องมาแนะนำผลข้างเคียงอะไรแล้วก็มีเวชกรรมสังคมจะมีหน้าที่หลักในการขึ้นทะเบียนวัณโรคนะครับประสานพื้นที่เรื่องของดอทนะครับแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยฮะเพราะถ้าขาดทางเวชกรรมสังคมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะตามผู้สัมผัสมาได้ซึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยเราจะมีเครือข่ายของเวชกรรมสังคมอยู่ที่เขาจะมีโหนดอยู่ตามรพสตต่างๆในการที่จะดึงผู้สัมผัสเข้ามาสู่กระบวนการรักษานะครับอันนี้สำหรับแนวทางของผู้สัมผัส contact case นะครับสำหรับ contact case เนี่ยเราก็จะนัดมาในวันเดียวกันนะก็คือ TB คลินิกวันจันทร์เหมือนกันโดยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพเช่นเดิมเพราะการดำเนินงานด้านนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งนะครับจะต้องทำด้วยหลายๆฝ่ายการที่เราจะเอาคนไข้ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอาการอะไรมาตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายนะครับอันนี้ใน contact case เนี่ยเราก็จะมีการแบ่งนะครับพอมาพบแพทย์ก็จะมีการแบ่งตามช่วงอายุครับถ้าน้อยกว่า5ปีกับอายุ5ถึง15ปีเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของหมอเด็กนะครับคือเราจะมีทีมแพทย์อีกขั้นนึงก็คือเป็นหมอโรคปอดเด็กครับเขาจะมาช่วยดูแลในคนที่อายุน้อยกว่า15ปีนะครับแต่ถ้าเกิดอายุมากกว่า15ปีก็จะเป็นหน้าที่ของผมก็คือหมอ infectious นะครับในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีเราก็จะให้การรักษา LTBI ไปเลยนะครับแต่ก็ต้องมีการซักประวัติและเอ็กซเรย์ปอดว่าคนไข้ไม่เป็น active disease แน่ๆซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดไปนะครับแต่สำหรับคนที่เกิน5ปีนะครับพอเราซักประวัติอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาเอ็กซเรย์ปอดนะครับถ้าเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วฮะเช่นว่าเป็น TB disease หรือเปล่าหรือว่าเป็น CA ลังหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไป find out ให้ได้ว่าเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกตินั้นเป็นอะไรในกรณีที่เอ็กซเรย์ปอดเนี่ยปกตินะครับเราก็จะดำเนินการตรวจหา LTBI นะครับซึ่งมีอยู่2วิธีก็คือทั้งแบบ tuberculin skin test และแบบ IGRA ก็แล้วแต่ความชอบของแพทย์แต่ละท่านนะครับซึ่งอย่างของกุมารแพทย์เองเนี่ยเขาจะ prefer เรื่องของการทำ TSD นะครับแต่อย่างของผู้ใหญ่ที่ผมดูเนี่ยผมจะตรวจ IGRA เป็นหลักนะครับคราวนี้คัดพอยท์ที่เราคุยกันในทีมงานเนี่ยเราเอา TSD ที่10นะฮะถ้า TSD เกิน10แล้วหรือ IGRA positive ก็ให้การรักษา LTBI นะครับแต่ถ้า TSD น้อยกว่า10 IGRA negative เนี่ยเราก็จะมีการตรวจ anti-HIV ต่อนะครับถ้า anti-HIV reactive ก็ให้การรักษา LTBI เพราะอย่างที่อาจารย์กล่าวไปว่าคนไข้ HIV ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้า non-reactive เราก็จะมีการสังเกตอาการโดยโครงการนี้เนี่ยจะติดตามคนไข้ผู้สัมผัสนะฮะติดตามผู้สัมผัสเป็นระยะเวลา2ปีนะครับโดยจะนัดเข้ามาเจอนะครับมาเอ็กซเรย์ปอดมาคุยกันทุกๆ6เดือนจนครบ2ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการมาได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มาเนี่ยเราก็อาจจะต้องออกรถโมบายไปนะครับคือโชคดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับพระราชทานรถโมบายเช็คเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเราก็จะมีรถตัวนี้ออกอาจจะออกช่วยในโครงการนี้ได้ด้วยเหมือนกันในกรณีที่ว่าเขาจะมีผู้สัมผัสบางคนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงก็ไม่สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้นะครับก็อาจต้องใช้ส่วนนี้ช่วยเสริมนะครับอันนี้ผู้สัมผัสทุกคนนะครับก็จะถูกลงบันทึกในแบบบันทึกผู้สัมผัสนะครับก็จะมีรายละเอียดของ Index Case นะครับประเภทผู้ป่วยของ Index ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันที่เริ่มการรักษานะครับแล้วก็จะมีการบันทึกรายละเอียดของผู้สัมผัสในแต่ละรายนะครับชื่อนามสกุลอะไรนะครับเพศอายุลักษณะการสัมผัสเป็นยังไงตรงลักษณะการสัมผัสนี่สำคัญเหมือนกันนะฮะจะมีอยู่2แบบก็คือ Household Contact หรือร่วมบ้านกับ Close Contact ใกล้ชิดครับคำว่าร่วมบ้านเนี่ยต้องมี definition ด้วยนะฮะก็คืออยู่บ้านหลังเดียวกันภายใน3เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเกิด close contact ก็คืออยู่ด้วยกันอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะครับ120ชั่วโมงต่อเดือนภายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็มันจะมาลงรายละเอียดนะครับว่ามีโรคประจำตัวมีอาการมีอะไรไหมนะครับถ้าที่ไหนสนใจสามารถสแกน QR code ไปได้เลยนะคราวนี้การตรวจ LTBI เราก็มี2วิธีอย่างที่ผมบอกคือ TST กับ IGRA นะครับ TST ถ้าไข้ HIV เราเอาที่5มิลนะครับถ้าคนทั่วไปนะครับในเด็กนะครับที่คุยกับหมอเด็กก็คือเราเอาวันที่10มิลนะครับอาจจะต่ำกว่าของกองนะครับที่กองบอก15มิล
ครับอีกล้านะครับอีกล้าเราก็ส่งไปที่กองวัณโรคซึ่งของกองวัณโรคเนี่ยจะใช้แบบ TD Spot นะครับโดยการเจาะเลือดคนไข้นะครับซึ่งเราจะนัดผู้สัมผัสเนี่ยมาเดือนละครั้งนะครับเพื่อเราจะรวบรวมสมมติว่าในแต่ละเดือนที่เราเจออินเด็กซ์เคสแล้วเราพยายามตามผู้สัมผัสมาเนี่ยผู้สัมผัสเหล่านั้นจะต้องมาถูกซักประวัตินะครับเอ็กซเรย์จนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าประวัติไม่มีวัณโรคเอ็กซเรย์ปอดปกติเราก็จะนัดผู้สัมผัสทั้งเดือนเนี่ยมาที่วันอังคารสุดท้ายของเดือนนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะรวบรวมซึ่งไม่ใช่จากโรงพยาบาลมหาราชอย่างเดียวจะมีจากของโรงพยาบาลเทศบาลโรงพยาบาลค่ายอะไรด้วยอย่างที่ผมเกริ่นให้ทราบไปในอำเภอเมืองมาส่งพร้อมกันเพื่อที่จะรวบรวมส่งไปให้กองวัณโรคนะครับซึ่งเราส่งภายในวันนั้นเลยฮะเจาะเลือดช่วงเช้าตอนบ่ายแล้วก็ส่งเลยซึ่งก็จะส่งภายใน32ชั่วโมงนะครับส่วนหลักการก็คือเราก็จะเอาเลือดมาปั่นนะฮะแล้วก็มานับจุดที่โพซิทีฟตรงนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดอันนี้เวลาเราส่งไปก็ต้องมีใบรีเควสต์นะครับซึ่งแบบรีเควสต์นี้ใบรีเควสต์นี้เนี่ยก็ได้มาจากทางกองวัณโรคเราก็ต้องมากรอกรายละเอียดนะครับของผู้สัมผัสเป็นยังไงนะครับการวินิจฉัยเบื้องต้นอินเด็กซ์เคสเป็นเคสอะไรสำคัญมากคืออินเด็กซ์เคสจะต้องมีรายละเอียดนะครับเราถึงสามารถจะเบิกจ่ายสิ่งที่เราทำอะไรต่างๆสำหรับคอนแทคเคสได้นะครับสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำอย่างนึงก็คือว่ากรณีที่ผู้สัมผัสเป็น close contact เนี่ยเราจะต้องมีระยะเวลาการสัมผัสเนี่ยอย่างน้อย 2-8 สัปดาห์ก่อนที่จะเอาเขามาตรวจอีกล่านะฮะไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บเจอกันอยู่กันแค่สักอาทิตย์เดียว5วัน7วันเป็นสัมผัสใกล้ชิดกันแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยบางทีภูมิคุ้มกันมันยังไม่เกิดขึ้นเราเอามาตรวจอีกล่าก็อาจจะ false negative ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการสัมผัสกันอย่างน้อยเนี่ย 2-8 อาทิตย์ขึ้นไปนะครับอันนี้สูตรยานะครับนี่ผมสรุปสั้นๆคร่าวๆนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่เกิน2ปีกับผู้ใหญ่เนี่ยในโครงการนี้เราจะให้3 HP นะครับถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV นะครับในโครงการนี้เราจะให้1 HP นะครับที่ไปที่มาก็อย่างที่อาจารย์2ท่านได้กล่าวแล้วผมไม่ขอลงรายละเอียดนะฮะส่วนโดสยาก็ขึ้นตามน้ำหนักถ้าเกิดเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีข้อห้ามของ2สูตรแรกตัวอย่างเช่นเป็นเด็กที่น้อยกว่า2ปีนะครับที่เขาต้องกิน LTBI อยู่แล้วนะครับหรือผู้ใหญ่ที่มีข้อห้ามอื่นๆเราก็จะให้6ถึง9 H นะครับโดยไอโซเนซิเนตก็จะแม็กโดสที่300นะครับและอย่างที่อาจารย์กุมัญญาพูดว่า9เดือนดีกว่า6เดือนแน่ๆเพราะว่า6เดือนเนี่ยประสิทธิภาพ 70-80% ในขณะที่9เดือนเนี่ยประสิทธิภาพ 80-90% แต่ถ้าเด็กคนนั้นเป็นติดเชื้อ HIV ด้วยเนี่ยเราจะยืดให้เป็น1ปีนะครับสำหรับสูตรไอโซเนซิเนตนะครับคราวนี้กรณีที่ผู้สัมผัสเนี่ยสัมผัสอินเด็กซ์ที่เป็นไอโซเนซิสรีซิสแตนต์นะครับมันจะมีอยู่บ้างที่อินเด็กซ์เคสเนี่ยเป็นไอโซรีซิสแตนต์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในโครงการนี้เราจะให้เป็น 4R นะครับโดยที่โดสของไรฟลาวิซินก็ขึ้นตามน้ำหนักนะครับแต่หากอินเด็กซ์เคสเป็น MDR นะครับเป็น Pre-XDR หรือ XDR เนี่ยในโครงการเนี่ยเราไม่แนะนำให้ LTBI ซึ่งก็สอดคล้องกับที่อาจารย์เขากล่าวมานะครับเราจะให้การสังเกตทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีนะครับแต่เราจะไม่ให้ยานะครับแล้วก็ maximum dose ของไลแฟนก็อยู่ที่600มิลลิกรัมต่อวันนะครับนี่ก่อนจะกินยานะครับเนื่องจากนี้มันเป็นโครงการนะครับนำร่องก็จะต้องมีใบยินยอมนะครับซึ่งใบนี้ก็ได้มาจากกองวัณโรคนะครับก่อนกินยาเนี่ยผมเองก็ต้องแนะนำคนไข้ว่าอ่านะคนไข้ต้องกินยามีผลข้างเคียงอย่างโน้นอย่างนี้เขายินยอมที่จะกินไหมแล้วก็มีการลงนามก่อนที่จะกินยานะครับมันจะมีแบบฟอร์มให้นะฮะนี่ผลการดำเนินงานเป็นยังไงนะครับผลการดำเนินงานเนี่ยจากการที่เราดำเนินงานมาตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีอินเด็กซ์เคสเนี่ยผมเอาเคสที่เข้าโครงการเนี่ยเฉพาะอินเด็กซ์เคสที่ไบแบคทีโรลอจิคอลโพซิทีฟซึ่งหมายความว่าสเมียร์โพซิทีฟก็ได้เอ็กซ์เพิร์ทอาจจะโพซิทีฟก็ได้หรือคัลเจอร์อาจจะโพซิทีฟก็ได้เนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ย48รายนะครับแต่ความจริงคนไข้วัณโรคในช่วง7เดือนที่ผ่านมามีมากกว่านี้นะฮะแต่อาจจะเป็นกลุ่มสเมียร์เนกาทีฟอาจจะเป็นกลุ่ม extra pulmonary TB ซึ่งเราไม่ได้ include เข้ามาในโครงการนี้ก็อย่างที่บอกว่าโครงการนี้จะเอาวัณโรคปอดและกล่องเสียงเท่านั้นนะครับอันนี้ใน index case 48คนเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยพบว่าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่นะครับ 80% เป็นผู้ชายนะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่51ปีนะครับต่ำสุดเนี่ยที่ include เข้ามาเนี่ยมี12ปีแล้วก็อายุเยอะที่สุดเลยคือ84ปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยเป็นเคสใหม่นะครับมีบ้างบางส่วน 10% ที่เป็น relapse หรือ retreatment นะครับและมีรายหนึ่งที่เป็น treatment after default นะครับหากมาดูลักษณะของฟิล์มเช็ค X-ray ใน index case ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมี cavity ฮะ60กว่า%-70%ไม่มี cavity มีอยู่ประมาณสัก 30% ที่เห็นเป็นโพรงนะฮะเป็น cavity จากภาพรังสีทรวงอก
นะครับซึ่งมันก็บอกปริมาณเชื้อว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้ลักษณะ microbiological นะครับใน48รายเนี่ยพบว่า 70% เนี่ยเป็นดัก sensitive หมายถึงเป็นเชื้อที่ไม่ดื้อยาซึ่งอาจจะได้จากการตรวจ first line LPA หรือว่า expert นะฮะก็จะเป็นแบบดัก sense ครับแต่สิ่งที่เจอเยอะพอสมควรเหมือนกันคือisoneacid resistance จากข้อมูลที่เราดำเนินงานมาเนี่ยเราเจอ isoneacid resistance 20% นะครับแล้วก็เจอ RR MDR เนี่ยอยู่ 6% คือประมาณ3รายใน48รายนะครับแล้วก็ HIV status เองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ negative นะฮะมีอยู่4รายที่ positive เพราะฉะนั้นในโครงการนี้เนี่ยนอกจากเราจะเจอ TB แล้วเนี่ยเรายังสามารถ find out คนไข้ HIV ที่ซ่อนเร้นได้อยู่ด้วยมันไม่ใช่แค่การดำเนินงานนี้จะช่วยคนไข้ TB อย่างเดียวยังสามารถช่วยคนไข้ HIV ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับ contact case นะครับจาก index case 49คนเนี่ยเราสามารถมาถึงสำหรับจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามี contact case อยู่ประมาณ127นะครับอัตราส่วนก็อยู่ประมาณเกือบ3คนต่อ1คนนะครับว่า index 1คนจะมี contact 3คนซึ่งก็ให้ใกล้เคียงกับข้อมูลของการศึกษาทั่วๆไปนะครับอันนี้ตลอด7เดือนที่เราดำเนินงานมาเนี่ยเราตามมาได้ 70% นะครับเราตามมาได้ประมาณ 70% ตามได้ไม่ถึง100นะตามได้89คนส่วนหนึ่งที่เราตามมาไม่ได้ด้วยเหตุผลอย่างที่ผมบอกคือบางคนไปทำงานต่างจังหวัดนะครับกับอันที่2ก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโควิดระบาดพอมีโควิดระบาดเนี่ยทำให้ผู้สัมผัสบางคนซึ่งออกนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับเข้ามาได้นะครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะทำ contact investigation ได้ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ contact investigation มันประสบความสำเร็จหรือเปอร์เซ็นต์สูงได้เนี่ยก็คืออาศัยความร่วมมือของสาขาวิชาชีพนะครับอันนี้พอมาดูข้อมูลของ contact ทั้ง89คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะฮะเนื่องจาก index เป็นเพศชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามีนะครับพอเป็น contactก็จะเป็นภรรยาเป็นหลักเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลคอนแทคที่ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็น household ก็คือร่วมบ้านนะครับดังนั้นผู้หญิงก็จะเยอะพอจำแนกตามช่วงอายุเนี่ยนะครับก็มีทุกกลุ่มอายุเลยครับน้อยกว่า5ปีเราเจอประมาณ 6% ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับ LTBI อยู่แล้วถ้าเกิดซักประวัติและตรวจร่างกายไม่เจอ active TB 5-15 ปีเนี่ยพบ 18% นะครับแล้วก็มากกว่า15ปีเนี่ยก็คือเป็นส่วนใหญ่ของผู้สัมผัสนะครับก็คือ 75%นี่พอมาดูรายละเอียดของ contact case ทั้ง89คนนะครับว่าใน89คนเนี้ยถ้าเราเทรซกลับไปเนี่ยว่า index เขาเนี่ยเป็นเคสอะไรบ้างปรากฏว่าส่วนใหญ่ของ contact เนี่ย 80% index case เป็นดัก sense TB นะครับมี 14% ที่ index case เป็น HR TB นะครับแล้วก็มี5รายนะครับที่ index case เป็น RR MDR TB นะครับตรงนี้มีความสำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดสูตรยานะฮะ LTBI ของ contact นะครับอันนี้พอดูในแง่ของว่า contact ที่เรา trace มาได้เนี่ยเคยเป็นวัณโรคไหมนะฮะส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่เคยนะครับมีบางส่วนเหมือนกันประมาณ 6% ที่เขาป่วยเป็นวัณโรคไปแล้วคือเราอาจจะหาช้าไปคือหาไม่ทันเขาเกิดโรคไปซะก่อนนะครับแต่มีส่วนใหญ่ละที่ยังไม่เคยเป็นนะครับลักษณะการสัมผัสก็จะเป็น household นะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นร่วมบ้านนะครับ close contact เนี่ยมีไม่มากครับมีประมาณแค่5คนเท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้มันน้อยก็คือว่า close contact เนี่ยบางทีเราอาจจะตามเขายากเพราะความใกล้ชิดกับคนไข้ที่เป็น index เนี่ยอาจจะน้อยกว่าผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับเพราะผู้สัมผัสร่วมบ้านพอแจ้งไปทางคนไข้ว่าให้พาคนในบ้านมาตรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับความร่วมมือดีนะครับอันนี้จากทั้งหมดนะฮะจาก89คนเนี่ยพบว่าผู้สัมผัสที่ต้องได้รับ TPT นะครับหรือ Tuberculin Preventive Therapy เนี่ยเราเจออยู่29คนนะครับจาก89เราพบอยู่29คนนะครับโดยใน29คนเนี่ยก็คิดเป็น 33% นะครับส่วนมากของผู้สัมผัสเนี่ยเกินครึ่งนะฮะ 56% ก็ยังเป็นคนปกติอยู่นะครับคือยังไม่ได้รับเชื้ออะไรมานะครับมีTBinfection อยู่33นะครับแล้วก็เราเจอ TB disease ด้วยนะฮะคือไม่ใช่เจอแค่ว่าวัณโรคแฝงอย่างเดียวเรายังเจอคนเป็น TB ด้วย 3% นะครับแล้วก็เจอคนที่เป็น OTB เนี่ย 6% นะครับแล้วก็มีอยู่2รายนะครับ 2% ที่ยังสรุปไม่ได้ก็คือผลตรวจ ICA รอบแรกเนี่ยเป็น borderline รอการ repeat รอบ2นะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวเรา repeat ออกมาว่าเป็นอะไรก็อาจจะถูก classify ได้ตามกลุ่มต่างๆ
อันนี้พอมาดูรายละเอียดใน29คนที่ต้องได้รับทูเบอร์คูลินเอ้ยทูเบอร์คูโลซิสพรีเวนทีฟเทอราปีเนี่ยพบว่า22รายก็ได้มาจากอิกราโพซิทีฟนะครับ1รายได้มาจากไฮ HIV นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็น HIV ที่เราวินิจฉัยได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็6รายก็คือเป็นคนที่อายุน้อยกว่า5ปีนะครับอันนี้พอมาดู index case ของคนที่ต้องได้รับ TPT นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น DSTB นะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์มี8รายที่ index เนี่ยเป็น HRTB นะครับแล้วก็มี2รายที่เป็น RRMDRTB นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยจาก89คนนะฮะถ้าทุกคนจำได้89คนเราเจอ29รายหรือประมาณ 33% ที่ต้องได้รับ TPT นะครับอันนี้ใน29คนนั้นเนี่ยindex case พอย้อนกลับไปเนี่ยมีทั้งแบบที่ไวดื้อแล้วก็ดื้อแบบ MDR นะครับอันนี้สูตรยาที่เราจะใช้ก็อย่างที่เกริ่นไปว่าถ้า index case เป็น DSTB นะครับสูตรยาเราก็จะ 3HP หรือไม่ก็ 9H นะครับก็มีคนที่ได้รับ 3HP เนี่ย10รายแล้วก็มี 9H เนี่ย10รายถ้า index เป็น HRTB เนี่ย contact ที่ต้องได้รับยาก็จะเป็น 4R นะครับสำหรับ2รายที่ index เป็น RRMDR เนี่ยผมไม่ได้ให้การรักษาอะไรนะครับให้การ follow up คนไข้แทนก็คือนัดคนไข้มาทุก6เดือนนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับคราวนี้การกินยาเนี่ย 3HP เนี่ยอย่างที่การเรียนไปว่าเราต้องกินแบบดอทครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนี่คือการดำเนินงานที่ TB คลินิกก็จะมีที่พยาบาลนะครับมีเภสัชกรแล้วก็มีเวชกรรมสังคมนะครับนี่เป็นคนไข้ที่อีกราโพซิทีฟแล้วนัดกันมากิน 3HP ต่อหน้านะครับก็จะกินทุกอาทิตย์ทั้งในวันที่คนไข้มาโรงพยาบาลก็จะกินต่อหน้าแพทย์พยาบาลที่ TB คลินิกส่วนวันที่ไม่ได้นัดก็จะกินที่อนามัยนะฮะเขาก็จะไปกินให้อนามัยดูอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งจนครบ12ครั้งนะครับอันนี้ให้ดู3รายที่บอกว่าเจอเป็นโรควัณโรคหรือ TB disease เนี่ยก็ใน3รายนี้เจอเป็น pulmonary TB เนี่ย2แล้วก็เจอเป็น TB pura เนี่ยรายนึงนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูคนที่เป็น TB purainะครับอันนี้ก็คือเขามานี่เป็นคุณแม่นะครับคือ index case เนี่ยเป็นลูกเป็นวัณโรคปอดอยู่กับแม่1คนก็เลยตามแม่มาตรวจปรากฏว่าแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเยอะมากฮะเป็นโรคหัวใจ on AICD on pace นะแล้วก็พอมา x-ray เนี่ยเจอเป็น left pleural effusion นะครับก็เลย admit เข้าไปแล้วก็เจาะน้ำมาตรวจปรากฏว่าวินิจฉัยเป็น TB pleura จากผล ADA นะครับก็ให้การรักษาไปเนี่ยพอรักษาครบ6เดือนเนี่ย pleural effusion ก็แห้งสนิทเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะที่เราสามารถจะช่วยคนไข้ TB disease ให้เขารู้ตัวก่อนที่อาการเขาจะหนักมากเพราะถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ารายนี้เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ย effusion ก็น่าจะเต็มปอดข้างซ้ายไปแล้วคนไข้ก็จะเหนื่อยมาในที่สุดเราอาจจะ loss คนไข้ไปด้วยเพราะคนนี้อายุเยอะพอสมควรนะครับส่วนอีก2รายที่เป็นวัณโรคปอดตอนนี้ก็ได้รับการรักษาจนครบหมดแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งโชคดีหน่อยที่ว่าใน3รายที่เป็นโรควัณโรคเนี่ย index case เป็น DSTB เป็น duct stent TB สูตรยาที่ใช้ในการรักษา TB disease ของทั้ง3รายจึงเป็นสูตรมาตรฐานนะครับ 2ARZE + 4IR นะครับอันนี้ในแง่ของ side effect นะครับในแง่ของผลข้างเคียงนะครับจากผู้สัมผัส27รายนะครับมันเหลือ27เพราะว่าอีก2รายที่เป็น contact RR กับ MDR เนี่ยเราไม่ได้ให้การรักษานะครับก็มี 3HP 9H แล้วก็ 4R นะครับผลข้างเคียงในคนที่ได้ 3HP เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟูลไลท์อ่ะก็มีไข้นะครับปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวนะครับมีผื่นขึ้นแล้วก็มีบางส่วนที่มีอาการชานะครับในขณะที่ 9H กับ 4R เนี่ยผลข้างเคียงในแง่ฟูลไลท์เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับจะเด่นในแง่ของเฮปาโตท็อกซิซิตี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาที่ทำในต่างประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้มีเรื่องเล่าฮะก่อนจะจบนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับมีเรื่องเล่าจากครอบครัวนึงนะครับก็เขามีสมาชิกทั้งหมด10คนนะครับคนไข้เนี่ยเป็นผู้หญิง17ปีเขามาเข้าโครงการของผมนะครับก็มาด้วยไข้ไอหอบตามสไตล์ของเขาแล้วก็ตรวจไปเจอเป็น pulmonary TB ปี63นะครับพอเอาเข้ามาในโครงการแล้วก็เลยเทรซกลับไปว่ามีผู้สัมผัสรวมกันทั้งหมดกี่คนนะครับพอถามไปถามมาเขาบอกว่าเขามีคุณป้านะครับอายุ43ปีเป็นวัณโรคมาเคยเป็นแล้วเมื่อปี57แล้วก็มีคุณน้า22ปีก็เคยเป็นตอนปี57นะครับพอถามไปอีกบอกมีคุณตานี่เคยเป็นเหมือนกันนะ63ปีปี50นะครับจนครอบครัวนี้เนี่ยวันแรกที่เขามาเจอผมเนี่ยคนไข้ที่อายุ17ปีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยครอบครัวเขาอ่ะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างนึงก็คือโรควัณโรคปอดนะครับคนไข้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรม
นะครับแต่เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เรารู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่นะครับทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเพราะมันมีทุกชั่วอายุคนเลยฮะตั้งแต่คุณตาคุณป้าคุณน้าจนมาถึงตัวคนไข้เองนะครับคราวนี้พอเราเอาผู้สัมผัสมาตรวจเนี่ยเรายังพบอีกนะฮะว่า3ใน10คนเนี่ยฮะเป็น LTDI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตามผู้สัมผัสมาตรวจนะครับหรือมารักษาเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็จะเกิดวัณโรคครบทั้งครอบครัวในทุกๆคนทั้ง10คนจนเขาเข้าใจว่ามันเป็นโรคทางพันธุกรรมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรื่องเล่าของครอบครัวนี้เนี่ยจึงแสดงให้เห็นว่าการรักษาวัณโรคเนี่ยถ้าเราจะตั้งใจที่จะยุติปัญหาวัณโรคจริงๆเนี่ยเราจะแค่รักษาอินเด็กซ์เคสอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีการค้นหาแล้วก็ป้องกันคนที่ติดเชื้อไม่ให้กลายเป็นวัณโรคต่อไปนะครับซึ่งการทำงานการดำเนินงานดังกล่าวที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะทำให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ด้วยตัวแพทย์เพียงแค่คนเดียวนะครับต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายร่วมกันในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับสุดท้ายผมทิ้งท้ายด้วยสไลด์นี้ฮะก็คือการรักษา TB infection นะครับก็จะเป็นการป้องกัน TB disease นะครับถ้าทุกท่านช่วยกันนะครับอาจจะเอาโมเดลของผมไปเป็นโมเดลในการดำเนินงานนะครับถ้าเราทำได้ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะซีโร่ TB ของประเทศเราได้นะครับครับผมจบครับค่ะค่ะขอขอบคุณอาจารย์พีรพัฒน์จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมากๆนะครับอาจารย์นำเสนอในเรื่องของประสบการณ์นะคะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่นๆได้น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็จะมีประเด็นคำถามนะคะจากที่ประชุมค่ะค่ะคำถามแรกนะคะอาจารย์การให้ยาป้องกันในผู้ป่วย HIV ที่กินยาต้านมามากกว่า1ปีค่ะ CD4 มากกว่า200ค่ะจำเป็นต้องให้ยา IPT หรือไม่และรายใหม่ทุกรายจำเป็นต้องให้ IPT หรือว่าต้องดูค่า CD4 หรือไม่ค่ะคือถ้าเรามองตามแนวทางของการรักษา HIV ที่เขากำลังจะออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะคือมันต้องแยกเป็น2กลุ่ม population คือในคนที่เป็น HIV positive กับคนที่เป็น HIV negative นะครับคราวนี้คำถามเป็นของกลุ่ม HIV positive เนาะถ้าเป็นกลุ่ม HIV positive รายใหม่เนี่ยเราจะตัดที่ว่าต้องรักษามาไม่เกิน6เดือนนะครับคราวนี้ในคำถามที่บอกว่ารักษามาแล้วปีนึง CD4 เกิน200เนี่ยจะต้องกินยาเลยไหมถ้าเอาตามโฟลว์ของแนวทางการรักษาของเอดเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คก่อนนะฮะก็คือจะต้องตรวจ TST หรืออีกล่าก่อนนะครับยกเว้นว่า CD4 น้อยกว่า200ถ้า CD4 น้อยกว่า200โอเคเขาแนะนำให้กินให้รักษา LTBI เลยนะครับถ้าเกิน200จะต้องตรวจก่อนนะครับส่วนรายใหม่ถามว่าต้องทุกรายไหมก็อย่างที่บอกฮะมันก็ต้องตั้งต้นว่าเป็น HIV รายใหม่ที่มีประวัติสัมผัสก่อนนะฮะHIV รายใหม่ที่มีประวัติสัมผัสถ้ามีประวัติสัมผัสก็โอเคฮะเริ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติสัมผัสก็ต้องมาซักประวัติตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูระดับ CD4 นะครับถ้าน้อยกว่า200ก็รักษาเลยถ้ามากกว่า200ก็ต้องตรวจก่อนถ้า positive เริ่มถ้า negative ก็ไม่เริ่มนะครับครับผมค่ะอาจารย์คำถามต่อไปนะคะก็จากงานเอดโรงพยาบาลแม่จันนะคะคือผู้ป่วย HIV จำเป็นต้องทำ TST อยู่ไหมคะแล้วก็ในนิวเคสกับรายในนิวเคสกับรายเก่าที่ CD4 น้อยกว่า200ยังต้องทำอยู่ไหมคะก็ถ้าก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะก็คือว่าถ้าเกิด CD4 น้อยกว่า200ใช่ไหมฮะถ้า CD4 น้อยกว่า200มันต้องตั้งต้นมาจาก1เอาเลยนะฮะถ้าเราตั้งต้นดีๆก็คือตั้งต้นจากว่า1 HIV นั้นมีประวัติสัมผัสหรือเปล่าก่อนนะฮะคือมันใช้หลักการเดียวกันเลยฮะก็คือผู้ป่วย HIV มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอดหรือกล่องเสียงหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็ให้ TPT ถ้าไม่มีเรามาดู CD4 ถ้าไม่มีมาดู CD4 ถ้าน้อยกว่า200ก็เริ่มถ้ามากกว่า200ก็ตรวจถ้า positive เริ่ม negative ก็ไม่เริ่มมันใช้หลักการเดียวกันนะก็ตอบคำถามมันที่ตอบเมื่อกี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีคำถามจากกลุ่มงานเภสัชกรรมนะคะของกองวัณโรคนะคะก็ขอเนี่ยชื่นชมอาจารย์ก่อนนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีการเลือกสูตรยา LTBI อย่างไรอย่างไรคะแล้วก็กรณีเลือกตามประเภทของการดื้อยาของอินเด็กซ์เคสค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายความรู้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะโอเคก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะเลือกตามจะมี2ปัจจัยหลักๆก็คือ1อายุคนไข้นะครับอายุคนไข้แล้วก็ผลของ index case ผลเชื้อของ index case ว่าเป็นยังไง
คือถ้าเกิดว่าเอาของถ้าเป็นอายุก่อนนะฮะถ้าน้อยกว่า2ปีถ้าน้อยกว่า2ปีก็ต้องเป็นสูตร6หรือ 9H อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าสูตร 3HP เนี่ยแนะนำเฉพาะ2ปีขึ้นไปนะครับนี่คือในส่วนของอายุเพราะฉะนั้นในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยจะกินได้2สูตรไม่อาจจะเป็น6หรือ 9H ก็ได้หรือ 3HP ก็ได้นะครับนี่คือประเด็นที่1 นะฮะขึ้นกับอายุน้อยกว่า2ปี6หรือ9มากกว่า3ปี 3HP ประเด็นถัดมาก็คือ microbiology ของ index case ถ้า index case เป็นดับเซนTBถ้า index case เป็นดับเซนTBผมก็จะเลือก 3HP เป็นเมนถ้าไม่มีข้อห้ามนะครับถ้า index case เป็น isoresistisoniazid resistผมจะใช้ CR ซึ่ง CR กินได้ทุกช่วงอายุฮะน้อยกว่า2ปีก็กิน CR ได้เพราะฉะนั้นถ้า index case เป็น isoresist จะใช้ CR ถ้า index case เป็น RR MDR PreXDR หรือ XDR ผมยังไม่ให้อาศัยการติดตามเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ที่จุฬาแนะนำว่าถ้า RR resist เนี่ยบางทีอาจารย์จะให้ 6-9H ก็มีเขียนเหมือนกันในบาง data ก็บอกว่ามันได้ประโยชน์แต่ส่วนตัวที่ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยถ้าเป็น RR MDR PXDR หรือว่า XDR จะไม่ให้อาศัยการ follow up เอาทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะถ้าท่านใดมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถฝากไว้ในแชทได้นะคะค่ะขอขอบคุณนายแพทย์พีรพัฒน์ไทยสยามนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะครับขอบคุณครับผม